สวัสดีค่ะวันนี้หมิวชวนทำกินจะพาเพื่อนๆ เข้าครัวมาทำเมนูฟักทองผัดไข่นะคะทำยังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะโอเคฟักทองเราก็เปาะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หั่นตามที่เราต้องการนะคะต้องการชิ้นขนาดไหนเราก็หั่นไปเลยนะคะไม่ต้องเหมือนกันก็ได้เนาะหนูก็จะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยมันจะเละไงนะคะมันจะเละนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เนาะนะคะไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินนะหั่นไปเรื่อยๆค่ะนะคะวันนี้หนูจะเอาฟักทองไปทอดก่อนนะคะเอาไปทอดก่อนแล้วมันจะออกมาหอมถ้าเราได้ฟักทองแบบนี้นะคะถ้าฟักทองแบบนี้เนื้อมันจะอร่อยมากเลยนะคะนี่เลยนะคะแบบนี้เลยเนาะนะคะนี่เลยค่ะนะคะเราก็ปอกไปเรื่อยๆเลยจ้ะเพื่อนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้หมิวชวนทำกินจะพาเพื่อนๆ เข้าครัวมาทำเมนูฟักทองผัดไข่กันนะคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีฟักทองนะคะน้ำมันสำหรับทอดซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสกระเทียมน้ำตาลทรายนะคะก็มีไข่ไก่2ฟองนะคะไปชมกันเลยค่ะว่าทำกันยังไงนะคะโอเคค่ะเราตั้งกระทะนะคะเราตั้งกระทะน้ำกระทะเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะสำหรับทอดเนาะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยนะคะลงไปก่อนเลยทอดให้แค่พอเหลืองนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราก็เอาฟักทองลงไปทอดนะคะความหอมมันจะได้ซึมเข้าไปในตัวฟักทองนะคะเพื่อนกระเทียมเราก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเราก็เทฟักทองลงไปเลยเราจะทอดฟักทองให้มันเหลืองเลยนะคะออกไหม้เกลี่ยๆนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราผ่านขั้นตอนการทอดโดยที่เราไม่ทอดมันจะไม่หอมนะบางคนก็เอาที่สะดวกเนาะนะคะแล้วก็ทอดสักพักนึงนะคะนี่เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทอดเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะหาฝามาปิดได้เลยนะคะเพื่อนๆหาฝาหม้อค่ะฝาหม้อเราเนาะเราต้องการปิดเพื่อให้ฟักทองมันนิ่มเนาะนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าหลังจากที่เราปิดฝาแล้วทอดแล้วออกมาเป็นยังไงนะคะโอเคให้ไอมันออกไปด้านนี้เนาะโอเคสวยไหมคะนี่เลยก็อัดกลิ่นเกลียดนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องการให้หอมเราก็ต้องทอดนะคะนี่เลยค่ะทอดไปสักพักหนึ่งนะคะเราปิดฝาเพราะว่าต้องการให้ฟักทองมันนิ่มไงใช่ไหมคะมันก็จะได้ไม่เละนะคะ
เหมือนเราไปอบอะค่ะอบเนาะนี่เลยค่ะก็เดี๋ยวเราก็ปิดฝาอีกยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้โอเคเดี๋ยวมาดูใหม่ค่ะโอเคค่ะถึงตอนที่เราใส่ไข่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะพอดีเมื่อกี้ที่ตอกไข่ลงไปไม่ได้ถ่ายวิดีโอลืมได้ไงก็ไม่รู้เพื่อนๆนะคะโอเคอธิบายกันแล้วกันนะคะพอเราทอดได้ที่แล้วนะคะทอดได้ที่แล้วเราก็ต้องเอามาลองดูนะคะว่าลองจิ้มดูว่ามันนิ่มไหมนะคะในกรณีถ้ามันนิ่มแล้วนะคะเราก็จิ้มหลายๆลูกหลายๆชิ้นหน่อยนะคะมั่นใจว่าฟักทองของเราเนี่ยมันนิ่มดีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาฟักทองไว้ข้างๆกระทะนะคะพอดีเมื่อกี้ลืมเปิดวิดีโอให้เราก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนค่อยๆคนนะคะพอฟักทองเนี่ยมันพอที่จะใช่พอไข่เนี่ยมันพอที่จะเกาะเป็นเนื้อแล้วเราก็เอาฟักทองนะคะลงไปคนเลยเนาะลงไปคนให้ไข่เนี่ยไปเคลือบกับตัวฟักทองนะคะจากนั้นเราก็ปรุงรสเลยค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสหอยนางรมพอหลังจากที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันแค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆนะคะพอดีขั้นตอนที่เราจะตอกไข่ใส่ลงไปพี่เข้าใจว่าถ่ายทำวิดีโอเรียบร้อยแล้วพอมาดูอีกทีนึงตายลืมเลยนะคะโอเคเนาะฟักทองเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะประมาณนี้เนาะไม่เละเลยเห็นไหมคะกำลังน่าทานเลยเนาะนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หมิวด้วยนะคะโอเคเลยโอเคฟักทองเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆน่าทานมากเลยนะคะน่าทานมากมากฟักทองจากในไร่เลยนะคะทานฟักทองมีประโยชน์ด้วยนะคะน้ำมันก็พอดีกับตัวฟักทองนะคะทำออกมาก็ไม่ค่อยจะมันเท่าไหร่นะคะเพื่อนน่าทานไหมคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หมิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ